เดตเรื่องหัวใจนิดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีแข็งแรงเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะหัวใจแก้แข็งแรงตอนนี้ก็ดูเหมือนเงียบๆไปนิดนึงก็ไม่มีโสดโสดสนิทไหมคะก็มีคนคุยด้วยแต่ไม่มีแฟนค่ะคือมันยังไม่เจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยคนไหนที่แบบเป็นคนดีแล้วเข้ามาคุยแล้วก็คุยเป็นเพื่อนกันไปเหมือนความรักที่ผ่านมาทำให้เรารู้สึกเลือกเยอะขึ้นหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นเพราะความรักที่ผ่านมานะที่ทำให้เราเลือกเยอะขึ้นมันเป็นเพราะตัวเราเองที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราพร้อมขึ้นแล้วเราก็แบบเราก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนพาวในตัวเองเหมือนมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากจะได้คนที่เหมาะสมกับตัวเองขึ้นการแน่เลยดูหลายคนไหมคะดูอยู่หลายคนไหมไม่เลยค่ะจริงๆตอนนี้ที่เข้ามาคุยไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษเลยค่ะไม่โดนเหมือนตอนนี้อยากจะลุยงานด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะคือพยายามเก็บตังค์อยู่ค่ะขาดอีกนิดนึงค่ะอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาสิ้นปีนี้ค่ะเรียนทำหนังไม่ไปสนใจทำหนังอะไรชอบอยู่แล้วค่ะคือน้องเรียนมาทางด้านการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเป็นโปรดักชันดีไซเนอร์ก็เลยคิดว่าจะไปเรียนต่อเรียน acting เรียน photo แล้วก็เรียน filmmaking ทำไมต้องไปอเมริกาต้องเป็นที่นิวยอร์กแคดเมียค่ะคือเขามีชื่อเสียงด้านนี้แล้วก็เหมือนถ้าทำหนังอะค่ะฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเวลาเราพูดถึงฮอลลีวูดเราก็ต้องไปเรียนที่เนี่ยค่ะเขาจะมีแบบพวกเซเลบมาสอนบางวันก็จะมีวิทยากรพิเศษเป็นแบบสตีเวนสปีลเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยนี่เราหาข้อมูลไปศึกษาเองเลยด้วยด้วยค่ะในเว็บแล้วก็โหลดใบสมัครแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เก็บตังค์อยู่ไม่ต้องถ่ายแล้วสิ้นปีนี้ก็คือไปอยากไปให้เร็วที่สุดค่ะไม่อยากรอให้แก่กว่านี้แต่ว่ามันแพงมากก็พยายามเก็บก็นั่งนับอยู่ว่าละครกี่เรื่องออนแอร์เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกำลังคำนวณแล้วมันต้องไปเรียนนานไหมคะปีครึ่งปีน้องจะไปเรียน acting ก่อน6เดือนค่ะแล้วกลับมาแล้วก็กลับไปอีกทีคือเรียน photo 2เดือนแล้วก็กลับไปเรียน filmmaking อีกปีนึงคือเดียวเลยไหมคะคนเดียวไปคนเดียวเลยแต่น่าจะไปเจอวินนี่ที่นู่นนะเพราะว่านางอยู่ที่ LA ตอนนี้กลัวไหมคะถ้าสมมติละครถ่ายนี่เสร็จแล้วเราก็ต้องแบบไปเรียนอย่างเงี้ยไปโควิดไม่ค่ะไม่ค่ะคงจะเคลียร์งานก่อนต้องเอางานไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องตรงนี้มันคืออาชีพหลักอะค่ะเราก็ต้องกลับมาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องอ้อนๆพี่อ้อยว่าอย่าทิ้งดูนะคะ